ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกับหมอจุฬาภรณ์นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาไปท่องโรคเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะในผู้หญิงเราๆทั่วไปเนี่ยค่ะความเสี่ยงตลอดชีวิตประมาณ 10-15% ตอนนี้การรักษาของมะเร็งเต้านมเนี่ยไปค่อนข้างก้าวหน้าไปมากแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมคล้ายๆกันอาจจะได้รับการรักษาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัดนะครับขอยืนยันว่ามะเร็งเต้านมรักรู้ตรวจไวรักษาหายได้อัตราการพยากรณ์โรคดีนะครับอ